สวัสดีค่ะท็อป10เบี้ยนสมบัติล้ำค่าคงเป็นความฝันอันหอมหวานสำหรับใครหลายคนที่อยากมั่งคั่งจากการผจญภัยแล้วขุมทรัพย์เหล่านั้นควรมีค่าสักเท่าไหร่ล้านร้อยล้านหรือพันล้านหลายคนคงมีตัวเลขในใจกันบ้างแหละเราจึงอยากพาทุกคนไปสำรวจโลกของวัตถุโบราณลึกลับที่มีประวัติแสนดึงดูดใจและคุ้มค่ากับการค้นหาโดยเราจะพาไปชมตั้งแต่สมบัติที่มีมูลค่าสูงและรายระดับราคาลงไปใครชอบชิ้นไหนก็ลองไปหาเบาะแสกันได้เลยสมบัติของซานโฮเซเราจะพาทุกคนดำดิ่งไปค้นหาสมบัติใต้ท้องสมุทรที่ซึ่งซ่อนสิ่งของอันมีค่าและหายากที่สุดตลอดกาลนั่นก็คือสมบัติที่สาบสูญของซานโฮเซซานโฮเซคือเรือใบสัญชาติสเปนที่ออกเดินทางในช่วงต้นทศวรรษที่1700โดยได้บรรทุกของมีค่ามากมายอาทิเช่นทองคำเงินและอัญมณีล้ำค่าแต่ในขณะที่เรือกำลังเข้าใกล้ท่าเรือในเมืองกาตาฮีนาประเทศโคลอมเบียซานโฮเซก็กลับถูกโจมตีโดยเรือรบอังกฤษและอับปางลงสู่ก้นทะเลเป็นเวลาหลายศตวรรษที่นักล่าสมบัติต้องพากันค้นหาเรือซานโฮเซแต่ตำแหน่งของเรือรวมถึงสมบัติยังคงเป็นปริศนากระทั่งในปี2015ที่ทีมนักวิจัยนานาชาติค้นพบซากเรืออับปางนอกชายฝั่งโคลอมเบียการค้นพบซานโฮเซนับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในโลกของการล่าสมบัติแต่คำถามที่แท้จริงในใจของทุกคนคือเกิดอะไรขึ้นกับสมบัติทีมนักวิจัยได้ค้นพบว่าเรือได้รับความเสียหายอย่างหนักด้านสมบัติที่บรรทุกมาบนเรือส่วนใหญ่ก็กระจัดกระจายอยู่บนพื้นมหาสมุทรอย่างไรก็ตามพวกเขาได้ค้นพบโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งรวมทั้งเหรียญทองและเงินตลอดจนปืนใหญ่สำริดที่มีคำจารึกว่าซานโฮเซแต่สมบัติสำคัญหลายชิ้นยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้พื้นมหาสมุทรเพื่อรอการค้นพบอยู่หากประเมินมูลค่าของสมบัติทั้งหมดบนเรือซานโฮเซแล้วน่าจะมีมูลค่ามากกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนับเป็นหนึ่งในสมบัติที่มีค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เลยส่วนเคล็ดลับสำหรับผู้ที่อยากไปตามล่าสมบัติตามรายแทงนี้ให้พบคงต้องพึ่งความอุตสาหะความพยายามและโชคเล็กน้อยเพราะการล่าขุมทรัพย์เป็นงานที่ยากและท้าทายแต่สำหรับผู้ที่เต็มใจทุ่มเทรางวัลที่ได้กลับมานั้นก็น่าทึ่งมากแน่นอนว่ายังมีข้อควรพิจารณาทางกฎหมายและจริยธรรมอีกมากมายที่ต้องคำนึงถึงเมื่อค้นหาสมบัติสิ่งสำคัญคือต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเคารพกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่สมบัติตั้งอยู่แต่สำหรับผู้ที่พร้อมรับความท้าทายสมบัติที่สูญหายของซานโฮเซถือเป็นรางวัลสุดยั่วเย้าใครจะไปรู้บางทีในเร็ววันนักล่าสมบัติที่โชคดีอาจได้พบสมบัติที่หายไปและค้นพบความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เป็นได้ห้องอัมพันห้องอัมพันหรือที่เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกสร้างขึ้นในศตวรรษที่18โดยช่างฝีมือชาวเยอรมันอันเดรียส ชลูเทอร์และกอร์ฟรีดวุงเฟรมตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียและพระราชทานแก่พระเจ้าเฟเดริกที่1แห่งปรัสเซียห้องนี้ทำจากแผ่นอัมพันที่แกะสลักอย่างประณีตและตกแต่งด้วยทองคำเปลวจึงถือเป็นผลงานชิ้นเอกในวงการงานฝีมือและงานศิลปะอย่างแท้จริงห้องอัมพันตั้งอยู่ในพระราชวังแคทเธอรีนในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซียมานานกว่า200ปีและถือเป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่สุดของพระราชวงศ์รัสเซียอย่างไรก็ตามในปี1941ระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ห้องนี้ได้ถูกพวกนาซีขโมยไปและที่อยู่ของห้องก็เป็นปริศนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการประเมินว่ามูลค่าของห้องอัมพันนั้นสูงมากโดยผู้เชี่ยวชาญบางคนประเมินมูลค่าไว้มากกว่า500ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคนเชื่อว่ามูลค่าที่แท้จริงของห้องอัมพันนั้นไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้เนื่องจากเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ล้ำค่าเกินกว่าจะตีราคาได้นั่นเองแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีและมีการค้นหานับครั้งไม่ถ้วนห้องอัมพันยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยังไม่ได้ขายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลหลายคนเชื่อว่ามันถูกทำลายในช่วงสงครามแต่ผู้คนอีกไม่น้อยก็ยังมีความหวังว่าวันหนึ่งอาจจะพบมันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความพยายามหลายครั้งในการสร้างห้องอัมพันขึ้นใหม่โดยมีแบบจำลองหนึ่งอันสร้างเสร็จในปี2003และอีกอันหนึ่งในปี2017แต่ไม่มีแบบจำลองได้ที่ตรงกับของจริงหากเราไม่สนใจที่พึ่งโชคชะตาอีกต่อไปห้องอัมพันก็จะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะสัญลักษณ์ของทักษะและศิลปะอันน่าทึ่งของผู้สร้างและความลึกลับของการสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยไปตลอดกาลเครื่องราชกุฏภัณฑ์ไอแลนด์เครื่องราชกุฏภัณฑ์ไอแลนด์เป็นชุดอัญมณีและเครื่องสวมใส่ของกษัตริย์และราชินีแห่งไอแลนด์มานานหลายศตวรรษ
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นอัญมณีที่สวยงามและมีค่าที่สุดในยุโรปและได้รับการสืบทอดจากราชวงศ์ไอริชมาหลายชั่วอายุคนแต่แล้ววันหนึ่งในปี1907เครื่องราชกุฏภัณฑ์ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยก็ถูกขโมยไปจากปราสาทดับลินขโมยไม่เคยถูกจับและไม่มีใครได้เห็นอัญมณีอีกเลยมูลค่าของเครื่องราชกุฏภัณฑ์ที่หายไปนั้นผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าพวกมันมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในขณะที่ถูกขโมยไปซึ่งเทียบเท่ากับหลายร้อยล้านดอลลาร์ในปัจจุบันกล่าวกันว่ามงกุฎนั้นประดับด้วยเพชรทับทิมและไพลินขณะที่คทาทำจากทองคำแท้ประดับด้วยมรกตแต่ไม่ใช่แค่มูลค่าทางการเงินของอัญมณีเหล่านี้เท่านั้นที่ทำให้อัญมณีเหล่านี้น่าหลงใหลแต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และประเพณีอันลึกซึ้งซึ่งเป็นตัวแทนของมรดกและวัฒนธรรมในช่วงหลายศตวรรษของชาวไอริชมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าทุกเครื่องประดับเหล่านี้น่าจะไปอยู่ที่ใดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบางก็ว่าถูกลักลอบออกนอกประเทศและขายต่อกันในตลาดมืดในขณะที่บางส่วนกลับเชื่อว่าพวกขโมยยังคงซ่อนมันไว้เพื่อรอการค้นพบแม้ว่าเหล่านักล่าสมบัติและนักโบราณคดีจะทุ่มสุดตัวในการค้นหาเพียงใดแต่มงกุฎเพชรแห่งไอร์แลนด์ก็ยังคงสูญหายจนถึงทุกวันนี้ในตอนนี้เครื่องราชกุฏภัณฑ์ไอร์แลนด์ยังคงเป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่สาบสูญไปในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมรดกอันล้ำค่าของไอร์แลนด์และความน่าดึงดูดใจในมูลค่าแสนสูงส่งที่รอใครสักคนเอื้อมมือมาครอบครองม้วนแผนที่ขุมทรัพย์ทะเลเดซซีม้วนทะเลเดซซีเป็นชุดข้อความของชาวยิวที่ถูกค้นพบในปี1940บริเวณใกล้กับทะเลเดซซีเชื่อกันว่าม้วนกระดาษเหล่านี้มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่2ก่อนคริสตศักราชและมีข้อความจากฮีบรูไบเบิลรวมถึงงานเขียนอื่นๆของชาวยิวด้วยแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือมันมีบันทึกข้อความที่เชื่อกันว่าแผนที่ขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ในม้วนกระดาษเหล่านี้ด้วยแผนที่ที่ว่านี้กล่าวกันว่านำไปสู่ขุมสมบัติโบราณและความร่ำรวยในบรรดาสมบัตินั้นประกอบด้วยอะไรบ้างยังไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่คาดว่าอาจมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เชื่อกันว่าน่าจะประกอบไปด้วยเหรียญทองและเงินอัญมณีล้ำค่าและสิ่งของมีค่าอื่นๆว่ากันว่าตัวแผนที่นั้นเขียนด้วยรหัสโบราณและมีนักวิชาการเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถถอดรหัสได้อย่างไรก็ตามหลายคนเชื่อว่ากุญแจในการไขความลับของแผนที่นั้นอยู่ในม้วนกระดาษเองนี่แหละจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถค้นพบสมบัติชิ้นนี้ได้แต่นั่นไม่ได้ทำให้นักล่าสมบัติและนักโบราณคดีหยุดการค้นหาสมบัติชิ้นนี้บางคนเชื่อว่าสมบัติถูกซ่อนอยู่ใต้ถ้ำสักแห่งในบริเวณใกล้เคียงทะเลเดซซีในขณะที่บางคนคิดว่ามันอาจถูกฝังอยู่ใต้พื้นทะเลทรายก็ได้แม้จะไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมแต่การค้นหาแผนที่ขุมทรัพย์จากม้วนกระดาษเดซซียังคงสร้างจินตนาการให้ผู้คนหลงใหลด้วยความลึกลับที่ยังไม่ได้รับการไขและเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือถ้าสมบัติมีอยู่จริงมันจะเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งตลอดกาลเพียงแค่นึกถึงมูลค่าโดยประมาณของสมบัติก็มีค่ามากเพียงพอที่จะทำการค้นหาแล้วดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักล่าสมบัตินักโบราณคดีหรือแค่คนรักเรื่องลึกลับแผนที่ขุมทรัพย์เดซซีจะทำให้คุณลุ้นจนแทบนั่งไม่ติดใครจะไปรู้สักวันหนึ่งเราอาจจะไขความลับของสมบัติในตำนานชิ้นนี้ได้ในที่สุดก็ได้นะไข่ฟาแบเชทั้ง7ก่อนอื่นเรามากล่าวถึงที่มาที่ไปของไข่เหล่านี้กันสักหน่อยไข่ฟาแบเชคือชุดอัญมณีรูปไข่ที่สร้างโดยห้องงานอัญมณีฟาแบเชบริษัทเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงในรัสเซียพวกเขาได้สร้างงานสุดวิจิตรนี้สำหรับราชวงศ์รัสเซียเริ่มจากซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3ซึ่งมอบของขวัญชิ้นแรกให้กับซารีนามาเรียเฟโดรอฟสนาพระมเหสีของเขาในวันอีสเตอร์ปี1885จากไข่ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด69ฟองมีเพียง57ฟองเท่านั้นที่ถูกค้นพบจนถึงทุกวันนี้ไข่อีก12ฟองยังคงหายไปด้วยมีมูลค่าประมาณกว่า20ล้านดอลลาร์ทำให้มูลค่ารวมของไข่ที่หายไปทั้งหมดรวมกันแล้วประเมินค่าไม่ได้เลยหนึ่งในไข่ที่มีชื่อเสียงที่สุดและยังคงสูญหายอยู่คือไข่รอยัลเดนิสสร้างขึ้นในปี1892และเชื่อกันว่าเป็นของขวัญจากซาร์นิโคลัสที่2แก่อเล็กซานดราเฟโดรอฟสนาพระมเหสีของพระองค์อย่างไรก็ตามไม่มีใครพบเห็นมันหลังจากการปฏิวัติรัสเซียเมื่อปี1917และยังไม่มีใครทราบที่อยู่ของมันอีกด้วย
ไข่อีกใบที่หายไปคือไข่มิสซิ่งเนเซซ่าที่สร้างขึ้นในปี1888เชื่อว่าเป็นของขวัญจากซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3ให้กับมาเรียเฟโดรอฟนาพระมเหสีของเขาซึ่งพบครั้งสุดท้ายในคลังอาวุธมอสโกเคมรินในปี1917และยังไม่ทราบที่อยู่ของไข่เช่นกันไข่ที่หายไปเหล่านี้กลายเป็นปริศนาและน่าหลงใหลสำหรับนักสะสมและนักประวัติศาสตร์หลายคนมีการพยายามค้นหาพวกมันหลายครั้งแต่ก็คว้าน้ำเหลวอย่างไม่เป็นท่าดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณออกตามล่าสมบัติให้คอยสังเกตไข่ฟาแบเช่ที่หายไปเหล่านี้ด้วยเพราะพวกมันมีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวสมบัติของแลงกาเนสลึกเข้าไปในใจกลางเทือกเขาแอนดีสของเอกวาดอร์มีเทือกเขาที่รู้จักกันในชื่อแลงกาเนสพื้นที่แห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับและตำนานเกี่ยวกับขุมทรัพย์วัตถุโบราณที่ถูกซ่อนไว้เป็นเวลาหลายศตวรรษตามตำนานพื้นบ้านแลงกาเนสครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยของผู้ปกครองผู้ทรงพลังของอินคาเมื่อเขาเสียชีวิตจึงได้สั่งให้ซ่อนทรัพย์สินของเขาไว้ในส่วนลึกของภูเขากล่าวกันว่ามันมีทั้งทองคำเงินเพชรพลอยและแม้แต่รูปปั้นทองคำซึ่งมีขนาดใหญ่มากจนต้องใช้คนกว่าพันคนในการฝังมันเป็นเวลาหลายปีที่นักล่าสมบัติและนักผจญภัยได้ค้นหาสมบัติที่สูญหายไปแต่ก็ไม่เป็นผลหลายคนเสียชีวิตในภูมิประเทศสุดทรหดของแลงกาเนสจะถึงแม้จะมีอันตรายและขาดหลักฐานที่เป็นรูปธรรมแต่ตำนานของสมบัติที่สูญหายยังคงดึงดูดผู้คนให้เข้ามาที่นี่อยู่ดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีใหม่และความก้าวหน้าทางโบราณคดีได้ทำให้ตำนานของแลงกาเนสได้รับความสนใจอีกครั้งและความเป็นไปได้ที่จะค้นพบสมบัติที่สูญหายไปในที่สุดและในขณะที่ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงของสมบัติผู้เชี่ยวชาญบางคนประเมินว่าอาจมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่ทำให้สมบัติที่สาบสูญของแลงกาเนสเป็นที่น่าสนใจไม่ใช่แค่มูลค่ามหาศาลที่ผู้คนพบจะได้รับแต่เป็นความลึกลับและการผจญภัยที่อยู่รอบตัวแนวคิดในการเปิดโปงอารยธรรมที่สาบสูญและการค้นพบวัตถุโบราณเป็นเป้าหมายที่แสนเย้ายวนสำหรับนักล่าสมบัติทุกคนแล้วสมบัติจะถูกค้นพบหรือไม่เวลาเท่านั้นที่จะบอกเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการค้นหาสมบัติที่ยากจะเข้าใจนี้จะยังคงดึงดูดจินตนาการของนักล่าสมบัติและนักผจญภัยต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนฮอนโจมาซามูเนะฮอนโจมาซามูเนะถือเป็นดาบในตำนานเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมันถูกประดิษฐ์ขึ้นในศตวรรษที่13โดยช่างตีดาบระดับปรมาจารย์มาซามูเนะกล่าวกันว่าดาบมีความคมอย่างเหลือเชื่อและมีความสมดุลทำให้เป็นอาวุธที่น่าเกรงขามในการต่อสู้แต่สิ่งที่ทำให้ฮอนโจมาซามูเนะพิเศษคือการออกแบบที่ซับซ้อนและหรูหราดาบมีลวดลายคล้ายคลึงอันเป็นเอกลักษณ์บนใบมีดซึ่งเรียกว่าฮามอนนอกจากนี้ยังมีลายเซ็นฝังทองซึ่งมีชื่อของช่างตีดาบคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ฮอนโจมาซามูเนะเป็นหนึ่งในดาบที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกน่าเสียดายที่ดาบเล่มนั้นสูญหายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และปัจจุบันยังไม่รู้ว่ามันอยู่หุ่นใดเชื่อกันว่าดาบถูกขโมยหรือถูกทำลายในระหว่างสงครามแม้จะไม่มีให้เห็นเป็นรูปธรรมแต่ฮอนโจมาซามูเนะยังคงเป็นสัญลักษณ์ของงานฝีมือและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคาดกันว่าหากพบดาบเล่มนี้จะมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์โดยในปี2016ดาบที่เชื่อว่าเป็นของฮอนโจมาซามูเนะถูกขายทอดตลาดในราคา 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐแต่มูลค่าที่แท้จริงของฮอนโจมาซามูเนะไม่สามารถวัดเป็นดอลลาร์ได้เพราะดาบเล่มนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและแม้ว่ามันอาจสูญหายไปมันจะถูกจดจำเสมอว่าเป็นสุดยอดดาบในระดับต้นๆของโลกทองของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พวกนาซีเข้าปนประเทศต่างๆทั่วยุโรปขโมยงานศิลปะล้ำค่าเครื่องประดับและแน่นอนทองคำแต่เมื่อสงครามใกล้จะสิ้นสุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็ปิดล้อมและพวกนาซีก็ถูกบีบให้ต้องหลบหนีโดยทิ้งขุมสมบัติมากมายไว้เบื้องหลังการประเมินมูลค่าของทองคำที่หายไปนี้มีตั้งแต่หลายร้อยล้านถึงพันล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในไรส์แบงก์ธนาคารกลางของเยอรมนีในช่วงปี1876ถึง1945ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลินแต่เมื่อเมืองนี้ตกเป็นของสหภาพโซเวียตธนาคารจึงถูกรื้อค้นและทองคำได้หายไปเชื่อกันว่าสมบัติส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งถูกส่งไปยังเหมืองและปราสาทต่างๆทั่วเยอรมนีด้วยความพยายามที่จะซ่อนมันจากพันธมิตรอย่างสุดความสามารถถึงแม้จะมีการค้นหาอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยพบมันเลย
นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าทองคำบางส่วนถูกส่งไปต่างประเทศอาจจะเป็นอเมริกาใต้ซึ่งพวกนาซีระดับสูงหลายคนหลบหนีหลังสงครามแต่ก็ไม่มีการค้นพบหลักฐานอื่นที่เป็นรูปธรรมสำหรับข้อมูลเหล่านี้หนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดคือทองคำถูกฝังอยู่ลึกลงไปในดินบางทีอาจจะเป็นในเหมืองเกลือที่มีชื่อเสียงของออสเตรียบางคนบอกว่าพวกนาซีขุดอุโมงค์ใต้เหมืองสร้างเขาวงกตใต้ดินขนาดมหึมาที่พวกเขาเก็บสมบัติไว้แม้จะมีการสำรวจหลายครั้งก็ยังไม่มีใครพบหลักฐานใดๆในเรื่องนี้แล้วทองนาซีที่หายไปทั้งหมดนี้หายไปไหนเป็นความจริงที่เราอาจไม่มีทางรู้ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการค้นหาขุมทรัพย์นี้เป็นภารกิจที่ไม่มีวันจบสิ้นและยังคงดึงดูดใจนักล่าสมบัติรวมถึงผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ด้วยความกระหายใคร่รู้ในการไขปริศนาไปอีกนานสมบัติของคราวดำโจรสลัดคราวดำหรือเอ็ดเวิร์ดทริชเป็นโจรสลัดชื่อกระชอนที่ล่องเรือออกป้นไปทั่วท้องทะเลในช่วงต้นศตวรรษที่18เขาเป็นที่รู้จักจากหนวดคราวสีดำที่ยาวและหนารูปลักษณ์ที่น่าสะพรึงกลัวของเขาซึ่งเขาเสริมด้วยการถักฟิวที่เผาไหม้เข้ากับผมและเขาของเขาก่อนเข้าสู่สนามรบหนึ่งในเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับคราวดำคือสมบัติที่หายไปของเขาตามตำนานคราวดำได้ฝังคุมสมบัติขนาดใหญ่ไว้บนเกาะแห่งหนึ่งนอกชายฝั่งแคโรไลนาว่ากันว่าคุมทรัพย์นี้มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และเป็นที่หมายปองของการตามล่าหาสมบัตินับครั้งไม่ถ้วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพบตำแหน่งที่แน่นอนของสมบัติแต่มีเงื่อนงำหลายอย่างที่สืบทอดกันมาหลายปีหนึ่งในบอดแสที่โด่งดังที่สุดคือแผนที่ที่พบในครอบครัวของลูกเรือคนหนึ่งของคราวดำหลังจากที่เขาเสียชีวิตแผนที่ดังกล่าวแสดงตำแหน่งของเกาะที่ฝังสมบัติไว้แต่มันก็สูญหายไปหลายศตวรรษแล้วเช่นกันเงื่อนงำอีกประการนึงคือมีการกล่าวว่าสมบัติถูกฝังไว้ใกล้กับต้นโอ๊กขนาดใหญ่ที่มีเครื่องหมายของปีศาจแกะสลักไว้บางคนเชื่อว่าเครื่องหมายของปีศาจนั้นอ้างอิงถึงชื่อเสียงของคราวดำในฐานะโจรสลัดผู้โหดเหี้ยมในขณะที่บางคนคิดว่ามันอาจหมายถึงสถานที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงสักแห่งก็ได้แม้จะไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมแต่นักล่าสมบัติและนักผจญภัยหลายคนก็ออกเดินทางเพื่อค้นหาสมบัติของคราวดำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบางคนอ้างว่าได้พบสมบัติแล้วแต่คำกล่าวอ้างของพวกเขาไม่เคยได้รับการยืนยันมูลค่าโดยประมาณของสมบัติที่หายไปของคราวดำนั้นยากที่จะระบุแต่ว่ากันว่ามันมีทั้งเหรียญทองและเงินอัญมณีรำค่าและสิ่งของมีค่าอื่นๆที่คราวดำได้พ้นจากเรือที่เขายึดมาได้รวมมูลค่าก็สูงหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวหีบศพราชวงศ์โรงศพนี้ทำจากทองคำแท้และหุ้มด้วยอัญมณีรำค่าเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่2ในศตวรรษที่17กล่าวกันว่ามีเอกสารและสมบัติมีค่าของราชวงศ์และส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นก่อนจะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ลงศพนี้หายไปไหนบางคนบอกว่ามันหายไปในช่วงความวุ่นวายของสงครามกลางเมืองในอังกฤษในขณะที่บางคนเชื่อว่ามันถูกขโมยโดยสมาชิกในราชวงศ์แต่ไม่ว่าจะความเป็นไปได้ใดก็ยังไม่มีใครรู้ความจริงที่แน่ชัดแม้ปริศนาของโลงศพนี้จะเต็มไปด้วยความลึกลับแต่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมูลค่าของหีบพระศพที่สูญหายว่ามีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์แค่ทองคำก็มีค่ามหาศาลแล้วไหนจะอัญมณีที่ประดับก็กล่าวกันว่าเป็นอัญมณีที่สวยงามและหายากที่สุดในโลกอีกต่างหากแต่คุณค่าที่แท้จริงของหีบศพที่สูญหายไปไม่ได้อยู่ที่มูลค่าทางวัตถุเท่านั้นมันยังเป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ล่วงลับไปนานเกี่ยวกับพระราชวงศ์ที่เคยปกครองแผ่นดินนี้ลองนึกภาพว่าคุณถือชิ้นส่วนแห่งประวัติศาสตร์อยู่ในมือและเป็นผู้ไขปริศนาว่าโรงศพใบนี้ซ่อนอยู่ที่ใดตลอดหลายปีที่ผ่านมาคงเจ๋งไม่น้อยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักล่าสมบัติและนักประวัติศาสตร์หลายคนจึงได้ค้นหาหีบพระศพที่สูญหายแต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยังไม่ได้ไขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลใครจะไปรู้บางทีวันหนึ่งมันอาจจะถูกพบในมุมที่ถูกลืมของปราสาทเก่าหรือฝังลึกลงไปในดินที่มีความลึกสุดของพื้นโลกก็ได้ดังนั้นเตรียมตัวและอุปกรณ์และสมบัติของคุณให้พร้อมเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะสะดุดกับโรงศพราชวงศ์ที่สาบสูญและกลายมาเป็นผู้ไขปริศนาอายุหลายศตวรรษนี้ในที่สุดเพชรฟลอเรนไทน์เพชรแสนวาบวับสะดุดตานี้ถูกเรียกอีกชื่อว่าเพชรของแกนยุคแห่งทัสคานีกล่าวกันว่าถูกค้นพบในอินเดียศตวรรษที่15และส่งต่อไปยังตระกูลผู้ปกครองของเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีว่ากันว่าเพชรเม็ดนี้มีขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่และมีสีเหลืองเป็นเอกลักษณ์ทำให้เพชรเม็ดนี้โดดเด่นกว่าเพชรอื่นๆในยุคนั้นเพชรเม็ดนี้
ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและในที่สุดก็ถูกมอบให้กับแกงยุคแห่งทัสคานีองค์สุดท้ายรีโอโปที่2อย่างไรก็ตามในปี1859แกงยุคถูกเนรเทศจากฟลอเรนซ์และต้องหลบหนีออกนอกประเทศโดยทิ้งเพชรไว้เบื้องหลังเป็นเวลาหลายปีที่คิดว่าเพชรเม็ดนี้สูญหายไปตลอดกาลจนกระทั่งมีเงื่อนงำปรากฏขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่20พบจดหมายในจดหมายเหตุของตระกูลแกนดุกซึ่งบอกเป็นในว่าเพชรถูกซ่อนไว้ในสถานที่ลับก่อนที่แกนดุกจะถูกเนรเทศนับตั้งแต่มีการค้นพบจดหมายฉบับนั้นนักราชสมบัติและผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรก็ได้ออกตามหาเพชรฟอร์เรนไทที่สูญหายไปมีหลายทฤษฎีผุดขึ้นมารวมทั้งเพชรถูกซ่อนอยู่ในห้องลับในพระราชวังแห่งหนึ่งของแกนยุคหรือฝังไว้ในสถานที่ลับในชนบทของทัสคานีแม้จะมีทฤษฎีและการค้นหามากมายแต่ก็ยังค้นเพชรไม่พบอย่างไรก็ตามหากเพชรนั้นปรากฏขึ้นในวันนี้จะมีมูลค่าประมาณ170ล้านดอลลาร์ถูกต้องเพชรที่หายไปนี้มีค่ามหาศาลและเป็นปริศนาที่รอการไขดังนั้นหากคุณเคยอยู่ในฟอร์เรนซ์และพบเงื่อนงำหรือข้อมูลที่อาจนำไปสู่การค้นพบเพชรฟอร์เรนไทที่สูญหายโปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบเราจะให้รางวัลตอบแทน170ล้านดอลลาร์แก่คุณอย่างแน่นอนโจกศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่ผู้คนค้นหาโบราณวัตถุชิ้นนี้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นถ้วยที่พระเยซูคริสต์ใช้ในพระกยาหารมื้อสุดท้ายกล่าวกันว่าจอกนั้นมีพลังที่เหลือเชื่อรวมถึงสามารถในการมอบความเป็นอมตะและรักษาอาการป่วยแต่จอกที่ว่านี้ก็ยังคงสูญหายไปจนถึงทุกวันนี้แล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับจอกใบนี้บ้างสำหรับผู้เริ่มต้นกล่าวขาเรื่องนี้แล้วว่าจอกทำจากทองคำบริสุทธิ์และประดับด้วยอัญมณีล้ำค่าโดยการรับสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครั้งแรกกับโจเซฟแห่งอารีมาเทียและจากนั้นไปยังอัศวินเทมพรามีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับที่อยู่ของจอกบางคนเชื่อว่ามันถูกฝังอยู่ในสถานที่ลับเพื่อรอการค้นพบอีกส่วนกับเชื่อว่ามันถูกซ่อนไว้ในสมาคมลับหรือแม้กระทั่งถูกพาไปในอวกาศแต่ถึงแม้จะมีการคาดเดาต่างๆนานาเราก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าจอกใบนี้มีอยู่จริงแต่ไม่ว่าจะเคยพบหรือไม่ตำนานของจอกจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการสำรวจเสมอหีบแห่งพันธสัญญาสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับของชิ้นนี้หีบแห่งพันธสัญญาเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในศาสนายูดายโบราณกล่าวกันว่าบรรจุแผ่นจารึกบัญญัติ10ประการตามพระคัมภีร์เอาไว้หีบแห่งพันธสัญญานี้ถูกสร้างขึ้นโดยโมเสสและชาวอิสราเอลเพื่อบรรจุแผ่นจารึกและถือเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาของชาวอิสราเอลเชื่อกันว่าชาวอิสราเอลได้แบกหีบใบนี้ตลอดเวลาที่พเนจรอยู่ในทะเลทรายและในที่สุดก็ได้นำมาวางไว้ในวิหารของโซโลมอนในกรุงเยรูซาเล็มแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมีคนกล่าวกันว่าหีบแห่งพันธสัญญาได้หายไปตั้งแต่ประมาณ586ปีก่อนคริสตกาลเมื่อชาวบาบิโลนทำลายวิหารของโซโลมอนตั้งแต่นั้นมาหลายคนจึงออกค้นหาหีบแห่งพันธสัญญารวมถึงอินเดียนาโจนแต่มันยังคงสูญหายจนถึงทุกวันนี้แล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับหีบแห่งพันธสัญญานั้นว่ามีรูปร่างอย่างไรว่ากันว่าทำจากไม้อะคาเชียหุ้มด้วยทองคำประดับด้วยเพชรพลอยล้ำค่าและมีเครูปทองคำสององค์อยู่บนยอดตามพระคัมภีร์ที่แผงพันธสัญญามีอำนาจที่จะฆ่าใครก็ตามที่แต่ต้องมันให้ตายอีกทั้งยังสามารถทำสิ่งอัศจรรย์ได้อีกมากมายมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับที่อยู่ของหีบแผงพันธสัญญาตั้งแต่การถูกซ่อนไว้ในสถานที่ลับไปจนถึงการถูกราชินีแห่งเชบาพาไปยังเอธิโอเปียบางคนถึงกับเชื่อว่ามันซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำหรือห้องใต้ดินเพื่อรอการค้นพบแต่ถึงแม้จะมีการคาดเดาหลากหลายแนวคิดเราก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่เก็บหีบเลยแต่ถ้าพบหีบพันธสัญญาล่ะจะคุ้มค่าต่อการค้นหาไหมอาจพูดยากหน่อยแต่ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามูลค่าของหีบใบนี้จะอยู่ที่หลายพันล้านดอลลาร์ทั้งทองอัญมณีและความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาจะทำให้มันเป็นหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่มีค่าและเป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลกจึงไม่น่าแปลกเลยว่าการค้นหาหีบพันธสัญญาได้ดึงดูดใจผู้คนมานานหลายศตวรรษและยังคงอยู่ที่ใดสักแห่งเพื่อรอผู้มีบุญนำมันออกมาสู่สายตาชาวโลกอีกครั้ง